ใสแม้อยู่ในความมืดมนงดงามมากค่ะความสามารถของลูกหลานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในชุดจินตลีลาหยาดเพชรค่ะครับท่านปลัดชลิตชัยะนั่งยิ้มตลอดเวลาเลยนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะรอบนี้สาวงามจะขึ้นมาพร้อมกันทั้ง43หมายเลขเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสาวงามก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยพิธีกรก็จะได้เชิญสาวงามได้เดินอีกหนึ่งรอบชุดละ10หมายเลขด้วยกันนะคะกับเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้กับบรรดาสาวงามธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงของเราครับในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปีพุทธศักราช2562ท่านใดที่พบสาวงามแล้วอยากจะให้กำลังใจกับสาวงามที่ท่านตั้งใจไว้อย่าลืมนะฮะบัตรเชียร์เรายังมีจำหน่ายอยู่นะครับค่ะยังมีจำหน่ายมอบไปกำลังใจค่ะเพื่อให้เป็นกำลังใจกับสาวงามนะคะแล้วก็เพื่อให้ส่งผลให้สาวงามได้รับรางวัลขวัญใจเมืองกำแพงด้วยค่ะท่านผู้ชมที่รับชมทางทิศเคเบิลทีวีคงจะนั่งไม่ติดที่ละค่ะเพราะว่าเห็นแล้วว่าเวลาเดินมาพร้อมๆกันเนี่ยจะสวยงามละลานตาไปหมดเลยค่ะครับดังนั้นพรุ่งนี้นะครับท่านใดที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านพรุ่งนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาชมกันที่เวทีของเราได้เลยนะฮะตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปชมเชียร์และให้กำลังใจกันได้ค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเราหรือว่าอาจจะไม่ใช่ลูกหลานของเราก็ตามค่ะแต่ถือว่าผู้เข้าประกวดทุกท่านเนี่ยผ่านในส่วนของเกณฑ์กติกากันอย่างถูกต้องค่ะสวยงามมากเลยนะครับบรรดาสาวงามทั้ง43สาวงามด้วยกันนะฮะชอบอกชอบใจสาวงามท่านใดสามารถซื้อบัตรเชียร์ได้เลยนะขณะนี้ระวังจำหน่ายอยู่ที่บริเวณด้านหลังคณะกรรมการตัดสินธิดากล้วยไข่ของเราเลขหนึ่งนะฮะถึงหมายเลข 4.3 ให้เดินให้ท่านผู้มีเกียรตินั้นได้ยศโฉมกันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับค่ำคืนนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ยศโฉมกันนะฮะท่านใดที่ชอบอกชอบใจสาวงามท่านใดในค่ำคืนนี้แล้วค่ำคืนพรุ่งนี้ยังมีโอกาสยังมีโอกาสค่ะสำหรับการที่จะเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวงามที่เข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นจากอำเภอของบ้านเราเองหรือว่าสาวงามที่เข้าประกวดเป็นสาวงามที่สวยแล้วถูกใจเราก็อยากจะเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับสาวงามก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจโดยการซื้อช่อดอกไม้และบัตรเชียร์ให้กับสาวงามที่ประกวดได้ค่ะWe'll be right back.
ลำดับต่อจากนี้ไปจะให้สาวงามทีละชุดชุดละ4ท่านได้เดินไปด้านหน้าให้ทางคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติได้ยศโฉมอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรอบสุดท้ายในค่ำคืนของวันนี้ขอเชิญพวกเขาประกวดหมายเลขหนึ่งเลยนะครับน้องลูกอึ่งนางสาวสกาวเดือนอิมชาพวกเขาประกวดหมายเลขสองน้องมิมนะครับนางสาวอภัสราเหล่าเขตกิจผู้เข้าประกวดหมายเลข3น้องบิวนางสาวออนอุมาแสงใหญ่ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข4น้องลูกปัดนางสาวกิติยาพรอินใต้ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข5น้องมดนะฮะนางสาวถาพิตาชัยวังผู้เข้าประกวดหมายเลข6นะฮะนางสาววิภัทราเนียมหอมหรือว่าน้องไม้ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข7ค่ะน้องดานางสาวจินดารัตน์หวังเหลี่ยมกลางค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข8น้องทีน่านางสาวอสุนทีน่าชูศักดิ์ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข9นะครับน้องมิ้งนะฮะนางสาวณัฐพรเกินการและผู้เข้าประกวดหมายเลข10น้องใบเตยนะฮะนางสาวพักจิราสิริกุลครับชุดละ10หมายเลขค่ะเมื่อทั้งสี่สาวงามยืนพร้อมกันด้านหน้าแล้วเราจะให้ทางคณะกรรมการได้ยืนโฉมประมาณไม่เกิน10วินาทีนะครับค่ะกระชับเวลาขึ้นค่ะสำหรับในรอบนี้นะคะครับพร้อมแล้วขอเชิญสาวงามในชุดที่1หมายเลข1ถึงหมายเลข10กลับที่ครับผมค่ะกลับเข้าประจำที่ค่ะอ๋อท่านใดที่มีช่อดอกไม้เรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญฮะใครที่ซื้อไว้นะคะค่ะอาจจะกักไว้เพื่อรอมอบรอบสุดท้ายค่ะเชิญเลยนะครับ10วินาทีนะครับ10วินาทีในรอบนี้ท่านใดที่มีบัตรเชียร์ช่อดอกไม้มอบให้กับสาวงามเลยครับหมายเลข1ถึงหมายเลข10ครับในขณะนี้พร้อมแล้ว10วินาทีเป็นรอบสุดท้ายในรอบค่ำคืนแรกท่านใดที่มีบัตรเชียร์ช่อดอกไม้เตรียมไว้เลยนะครับที่จะมอบเป็นกำลังใจให้กับบรรดาสาวงามครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข11นะฮะน้องชมพู่นางสาววันวิสาสำราญรัตน์ผู้เข้าประกวดหมายเลข12น้องสอนนางสาวสุภศรอ่อนศรีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข13น้องแบมนางสาวพัชญารัตน์ดีโสมนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข14น้องแตงโมนางสาวพัทรธิดารอดไทยสงค่ะหมายเลข15นะครับน้องนิวนะฮะน้องนิวหมายเลข15นางสาวนาวรัตน์มาน้อยหมายเลข16นะครับน้องฟ้านางสาวชนฤชาภูนันท์ค่ะหมายเลข17นะคะน้องมิ้นนางสาวอธิมาวิชัยวงศ์ผู้เข้าประกวดหมายเลข18ค่ะนางสาวปาริชาติประชาสุขน้องแนนค่ะหมายเลข19ครับน้องเดือนนะฮะ10เอกหญิงนะฮะดวงเดือนคำหงแล้วก็หมายเลข20ครับน้องพลอยนางสาววันน้องสาววิลาวันนะครับเป้าทองหมายเลข20นะฮะน้องพลอยครับ10วินาทีสำหรับท่านใดที่มีบัตรเชียร์และช่อดอกไม้จะมอบให้กับบรรดาสาวงามในรอบสุดท้ายในค่ำคืนของวันนี้เป็นรอบเก็บคะแนนเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยค่ะค่ะเป็นกำกำนะคะบัตรที่ซื้อไว้เป็นเล่มๆมอบได้เลยนะคะใช่รอบสุดท้ายแล้วนะคะจะถือกลับบ้านนะครับไม่ต้องถือกลับบ้านค่ะซื้อบัตรแล้วอย่าลืมเขียนหมายเลขของท่านที่ต้องการใส่ไว้ที่หางบัตรด้วยนะครับค่ะหมายเลขที่ท่านจะเชียร์สาวงามหมายเลขใดใส่หมายเลขของสาวงามไว้ด้วยค่ะครับ10วินาทีนะครับสำหรับท่านใดที่จะมอบช่อดอกไม้และบัตรเชียร์ให้กับเหล่าบรรดาสาวงามในชุดที่2หมายเลข11ถึงหมายเลข20ครับพร้อมแล้วขอเชิญทุกเข้าประกวดหมายเลข11ถึงหมายเลข20นะครับเข้าสู่ด้านในครับผมลำดับต่อไปจะเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข21ครับน้องโอเด็ดนางสาวคุณธิดาปั้นตระกูลผู้เข้าประกวดหมายเลข22นะฮะน้องใบเฟิร์นนางสาวมนทิราคิดนอก
ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข23นะคะน้องน้ำฟ้านางสาวจุฑามาศวงธัญการค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข24น้องบิวตี้นางสาวณัฐนิชาเหลี่ยมเคลือบค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข25นะครับน้องมังกรนางสาวกรกนกงานเนียมผู้เข้าประกวดหมายเลข26น้องโปนางสาวสายเพชรพิระบัตรนะฮะผู้เข้าประกวดหมายเลข27นะคะน้องบิวนางสาวสุพรรณสาเงินบำรุงค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข28น้องกุ๊กกูนางสาวณัฐมนศรีราพัฒน์ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข29น้องอ้อนนางสาวที่คำพรศรีภูมาและผู้เข้าประกวดหมายเลข30นะครับน้องหมิวนะฮะนางสาวจุฑารัตน์เอื้อสลุงครับในชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับ10สาวงามด้วยกันตั้งแต่หมายเลข21ถึง30เชิญเลยครับ10วินาทีท่านใดที่มีบัตรเชียร์และช่อดอกไม้ที่จะมอบให้กับสาวงามในรอบสุดท้ายของค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแรกในการเก็บคะแนนกับการประกวดธิดากล้วยไข่ในปี2562กับงานประจำปีนะคะงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงปีพุทธศักราช2562ค่ะครับมีบัตรเชียร์มีช่อดอกไม้แล้วอย่านำกลับบ้านนะครับมอบให้กับสาวงามของเราเลยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาสาวงามครับพร้อมแล้วขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข21ถึง30เข้าสู่ด้านในลำดับต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข31นะฮะน้องฟ้าใสนางสาวธีรารัตน์นะครับอาบทองแล้วก็ผู้เข้าประกวดหมายเลข32นะครับน้องนุ่น10ตำรวจตีหญิงกระหนกวันลีจ้อยนะฮะส่วนผู้เข้าประกวดหมายเลข33นะคะน้องมายนางสาวกรณิตแก้วสถิตค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข34น้องแนทนางสาวพัสราพรกามลครค่ะต่อที่ผู้เข้าประกวดหมายเลข35นะคะน้องศาสนานางสาวพิมพ์ณภัทรจันทร์ซ้อนผู้เข้าประกวดหมายเลข36น้องนุชนางสาวกรณุชนิราชค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข37น้องแคทค่ะนางสาวพหฤทัยขุนใหญ่ผู้เข้าประกวดหมายเลข38น้องอิ่มนางสาวณัชชากรมกันผู้เข้าประกวดหมายเลข39น้องกิฟต์นางสาวกิติยากระต่ายทองผู้เข้าประกวดหมายเลข40นะครับน้องเอิญนางสาวนิราวดีนะครับคำสลักหมายเลข41นะฮะน้องยาย่านางสาวดุษณียาฮาบิบหมายเลข42นะฮะน้องระดานางสาวอัครรสแพงแก้วและหมายเลข43ครับน้องไปเฟิร์นนางสาวอาทิมาสกุลคำครับ13สาวงามในชุดที่4ของเราครับ10วินาทีนะฮะท่านใดมีบัตรเชียร์หรือช่อดอกไม้รีบเลยค่ะรอบสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะอีก10วินาทีนี้มีขวัญใจมาให้แล้วนะคะคนมอบก็น่ารักด้วยนะคะน่ารักมากเลยว่าที่สาวงามปีถัดไปหรือเปล่าน้องสาวเดี๋ยวมาประกวดรอบปีหน้าค่ะครับแต่รู้สึกว่าเธอจะมีทายาทแต่ติดๆกันเลยนะค่ะแสดงว่าเป็นครอบครัวคนสวยค่ะครอบครัวคนสวยครอบครัวชาวสวนกล้วยไข่ครับมีบัตรมีช่อดอกไม้อย่านำกลับบ้านเลยนะครับมาให้กำลังใจกับเหล่าบรรดาสาวงามของเราในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นค่ำคืนการเก็บคะแนนนะฮะโอเคค่ะหมดเวลาค่ะมาเลยค่ะครับเชิญเลยครับสาวงามหมายเลข31ถึง43เข้าสู่ด้านในครับ
วันใจสื่อมวลชนของเราในปีนี้จะเป็นสาวงามหมายเลขอะไรพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมมาลุ้นกันนะฮะใช่ค่ะคณะกรรมการในสายสื่อมวลชนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสัญญาพัฒน์นะคะคุณสุทธิการค่ะคุณพี่อุดมวราหะนะคะคุณชูศักดิ์นะคะคุณสุวัฒน์ค่ะหรือว่าจะเป็นคุณสอนศิลป์นะคะรวมถึงก็ยังมีสื่อมวลชนอีกหลายท่านที่มาร่วมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่เซงคุณพี่พัฒน์ยังมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็จากทิพย์เคเบิลทีวีด้วยนะคะก็เป็นในส่วนของสายสื่อมวลชนซึ่งวันนี้ก็ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะครับสำหรับพรุ่งนี้ท่านใดที่จะเดินทางมาเป็นกำลังใจและมาให้กำลังใจมาเชียร์สาวงามให้ท่านเดินทางกันมาแต่หัวค่ำเลยนะฮะมาแต่หัวค่ำมาจองเก้าอี้กันตั้งแต่วันนะคะใช่แล้วและที่สำคัญก็คือกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือท่านใดที่แมมโมรี่การ์ดเต็มรีบให้เคลียร์เลยนะฮะพรุ่งนี้เคลียร์เลยนะคะต้องเคลียร์ซึ่งวันนี้ทราบข่าวว่าท่านรองไพโรจน์และท่านรองเทวันเนี่ยบันทึกเอาไว้หลายภาพเลยก็จะได้ช่วยกรรมการในการมองในการตัดสินให้คะแนนด้วยค่ะเพราะว่าท่านทั้งสองก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะถูกต้องเลยครับวันนี้นั้นสาวงามทั้ง43ชีวิตอยู่บนเวทีอันสง่างามและอันทรงเกียรติของงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ของเรานะฮะและของดีเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นงานประเพณีของเราชาวจังหวัดกำแพงเพชรทุกๆปีด้วยกันงานในปีนี้นะคะมีความหลากหลายแล้วก็มีความน่าสนใจในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันค่ะซึ่งงานเราจะมีไปจนถึงวันที่7ตุลาคม2562ดังนั้นยังมีเวลามาเที่ยวชมกันเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเชิญชวนค่ะทุกท่านได้เชิญชวนญาติพี่น้องและเพื่อนๆมาเที่ยวงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรกันค่ะครับเมื่อสักครู่นี้นั้นผมเห็นท่านนายอำเภอองอาจแล้วก็เฮียตีนั่งคุยกันเผอิญได้ยินเสียงกระซิบกันบอกว่าแหมเราน่าจะเกิดช้ากว่านี้สัก30ปีว่างั้นเพราะว่าขนาดเกิดมาก่อนนิดนึงเนี่ยก็ยังรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีความสุขสดชื่นในหัวใจใช่ๆถ้าเป็นไปได้อยากย้อนกลับไปสัก30 40ปีอันนี้ขนาดกระซิบกันนะค่ะนายกแสนได้ยินค่ะขอบคุณมากเลยนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายอำเภอนะฮะท่านหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยห้างร้านบริษัทต่างๆภาคเอกชนด้วยนะคะให้ความสำคัญแล้วก็ช่วยการสนับสนุนส่งเสริมให้บรรดาลูกหลานเราสาวงามได้มีโอกาสขึ้นมาเปิดเผยตัวเองนะความรู้ความสามารถความสามารถและความสวยงามด้านหน้าบนเวทีอันทรงเกียรติซึ่งน่าชื่นชมมากนะคะสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดแต่ละคนเนี่ยเขามีความอดทนนะคะมีความอดทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามแล้วก็จะต้องยืนอยู่บนรองเท้าสูงสูงนะคะรวมไปถึงความรู้ความสามารถต่างๆนะคะที่น้องๆจะต้องนำมาเผยแพร่ในหลายๆเรื่องราวให้กับท่านผู้มีเกียรติให้คณะกรรมการที่รับชมกันในวันนี้ค่ะแหมท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเนี่ยหนึ่งในคณะกรรมการเราเธอยิ้มไม่หยุดเลยนะสาวสวยคนนี้นะแล้วก็หลายท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านด้วยครับและในโอกาสนี้นะฮะเพื่อเป็นเกียรติแก่บรรดาสาวงามในค่ำคืนแรกซึ่งเป็นค่ำคืนเก็บคะแนนขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรทั้งสองท่านเลยนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะบันทึกภาพกับบรรดาสาวงามขอเรียนเชิญท่านรองไพโรจน์แก้วแดงท่านรองเทวันหมู่ตะเสวีนะคะท่านปลัดจังหวัดครับเรียนเชิญเลยครับท่านพิสิทธิ์แร่ทองนะฮะท่านท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรด้วยขออนุญาตเรียนเชิญค่ะเชิญเลยครับท่านครับท่านนายกสุนทรรัตนากรนะครับท่านนายกอยู่ตรงไหนเอ่ยส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะครับเชิญเลยครับบนเวทีนะฮะท่านนายอำเภอเมืองครับเชิญเลยครับท่านองอาจครับเชิญครับขออนุญาตเชิญเลยค่ะแล้วก็เฮียตีด้วยนะครับเชิญเลยครับเฮียครับ
พร้อมกันนั้นขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการนะฮะในการให้คะแนนธิดาห้วยไข่ของเราทั้ง9ท่านขึ้นบนเวทีด้วยเลยครับขอเรียนเชิญเลยค่ะชุดของคณะกรรมการที่ให้คะแนนนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดธิดาห้วยไข่ท่านคุณนายสมจิตนะฮะท่านคุณนายสมพิษด้วยนะครับเรียนเชิญเลยครับแล้วก็คณะกรรมการสื่อในส่วนของสื่อมวลชนด้วยค่ะครับทุกท่านเลยค่ะคณะกรรมการในส่วนของสื่อมวลชนด้วยเลยค่ะครับในคืนนี้เราขออนุญาตบันทึกภาพอันทรงเกียรตินะครับเป็นภาพแห่งความทรงจำซึ่งบันทึกไว้นะคะว่าจังหวัดกำแพงเพชรของเรามีกิจกรรมดีๆที่น่าชื่นชมและน่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งค่ะครับครับขอเรียนเชิญท่านปลัดชนินเลยฮะท่านครับเรียนเชิญขึ้นบนเวทีนิดนึงฮะในนามของท่านนายกสุนทรรัตนากรเรียนเชิญเลยครับซึ่งการจัดการประกวดธิดากล้วยไข่ในปีนี้ท่านนายกสุนทรรัตนากรพร้อมด้วยท่านดร.ไอศูนย์ดีรัตน์นะฮะเรียนเชิญท่านนายอำเภอปางศิลาทองด้วยนะคะอ๋อท่านนั่งอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อนายครับเรียนเชิญเลยครับบนเวทีครับนายเรียนเชิญเลยค่ะนายครับเรียนเชิญครับบนเวทีฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบรรดาสาวงามซึ่งปีนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบให้ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรโดยท่านดร.ไอศูนย์ดีรัตน์และท่านนายกสุนทรรัตนากรเป็นแม่งานนะครับในการจัดการประกวดธิดากล้วยไข่ของเราค่ะซึ่งก็ถือว่าในการดำเนินการจัดการประกวดธิดากล้วยไข่ในวันนี้นะคะก็เรียบร้อยและสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับในรอบคัดเลือกของการประกวดธิดากล้วยไข่ในคืนแรกส่วนในรอบตัดสินค่ะก็จะเป็นคืนวันที่30กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทั้ง43ท่านด้วยค่ะเนื่องจากว่าสาวงามของเรานั้นมี2แถวด้วยกันขออนุญาตแถวหน้าล่นถอยหลังไปนิดนึงครับแล้วก็แถวหลังขึ้นมาแทนที่เลยครับเพราะว่าจะได้มีการบันทึกภาพสาวงามอย่างทั่วถึงนะครับสลับแถวกันค่ะครับสลับทีละแถวเนาะครับพร้อมแล้วเรียนเชิญเลยครับสื่อมวลชนครับจะได้บันทึกภาพพร้อมๆกันครับสำหรับในวันนี้ในนามของกองประกวดธิดากล้วยไข่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรทั้งสองท่านพร้อมกับคณะกรรมการนะฮะทั้งสื่อมวลชนและก็ธิดากล้วยไข่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในค่ำคืนของวันนี้และขอกล่าวคำว่าวันนี้นะครับลากันก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้พบกันแน่นอนค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณท่านรองไพโรจน์แก้วแดงนะครับท่านรองเทวันหุตาเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคุณนายสมจิตและก็คุณนายสมพิษด้วยนะครับและขอบคุณท่านปลัดจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านพิสิทธิ์แร่ทองนะฮะท่านท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรท่านนายอำเภอหลายๆท่านด้วยกันท่านนายกสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการธิดากล้วยไข่ค่ะขอบคุณนะคะในส่วนของทีมงานกองประกวดของคุณวิลาวันตั้งตัวดีขอบคุณชุดสวยๆแต่งหน้าทำผมให้เราดูดีวันนี้นะคะกับ The Sherbet Wedding Studio ด้วยนะคะขอบคุณน้องเคนเชอร์เบตค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทิพย์เทเบิลทีวีนะฮะที่ทำการถ่ายทอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวินาทีนี้เลยขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่เดินทางมาบันทึกภาพนะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าพรุ่งนี้นะฮะช่วยกันลบเมมโมรี่ที่ท่านมีภาพเก่าๆค้างออกให้หมดเลยแล้วมาบันทึกภาพกันใหม่มาบันทึกภาพใหม่จะได้ภาพแห่งความสวยงามอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะจากสาวงามของเราธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงปี2562ของเราในงานประเพณีนะครับสาไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรขอบคุณจากทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโดยการนำของท่านนายกสุนทรรัตนากรขอบคุณทีมงานจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งนำโดยท่านดร.ไอศูนย์ดีรัตน์นะคะค่ะ